ี่มันนี่วันนี้เอาใจคน30บวกนะคะเพราะว่าคนอายุเท่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเริ่มมีการงานที่มั่นคงนะคะบวกกับเริ่มมีรายได้ที่มั่งคั่งแล้วก็เริ่มมีครอบครัวแล้วนะคะวันนี้เราก็เลยนำเคล็ดลับในการแก้ไขปัญหาการเงินปลดล็อกศักยภาพทางการเงินของคนวัยนี้ซึ่งเป็นข้อมูลจากมาดามฟินนี่เว็บไซต์ allmoney.com มาฝากกันนะคะมีทั้งหมด8ข้อค่ะข้อแรกเลยคือคนวัยนี้เนี่ยส่วนใหญ่การงานมั่นคงแต่ว่าการเงินอาจจะไม่ได้ดีตามไปด้วยนะคะรายจ่ายมากขึ้นกว่ารายได้ทางแก้ง่ายมากเลยนะคะก็คือการจดบันทึกรายจ่ายตลอดเวลาวางแผนงบประมาณให้ดีนะคะต่อมาเป็นเรื่องของภาระหนี้สินนะคะเพราะว่าคนวัย30บวกเนี่ยมีหนี้หลายก้อนทีเดียวค่ะทางที่ดีลองทบทวนสักหน่อยว่าหนี้ที่เรามีอยู่ทั้งหมดมีเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของรายได้โดยหลักแล้วไม่ควรเกิน 50% ของรายได้นะคะต่อมาค่ะคนวัย30บวกส่วนใหญ่เนี่ยก็เริ่มอยากจะไปท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตาหาประสบการณ์ใหม่ๆมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเที่ยวในหรือว่าต่างประเทศและการไปเที่ยวแต่ละครั้งก็ใช้เงินไม่น้อยนะคะบางคนค่ะเลือกที่จะไปเที่ยวก่อนผ่อนทีหลังซึ่งไม่ดีแน่สิ่งที่ดีนะคะก็คือการที่เราเก็บเงินเพื่อจะเที่ยวตั้งแต่วันนี้พอได้เงินครบตามจำนวนแล้วค่อยไปเที่ยวดีกว่าจะได้ไม่สร้างภาระหนี้สินให้กับตัวเองด้วยนะคะวัย30บวกบางคนเนี่ยนะคะก็เริ่มที่จะมีครอบครัวแต่งงานแล้วบางคนอยู่กินกับสามีภรรยามานานหลายปีแล้วด้วยนะคะแต่ก็เริ่มจะมีปากเสียงกันเรื่องเงินนิดๆหน่อยๆดังนั้นทางที่ดีควรพูดคุยกันเรื่องการเงินแบบเปิดเผยแล้วก็พยายามตัดสินใจเรื่องเงินด้วยกันหลายต่อหลายครั้งนะคะจะได้เข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นค่ะต่อมานะคะก็คือเรื่องของการมีลูกค่ะหลายคนอยากจะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดนะคะทุ่มเทเต็มที่เลยทางที่ดีอย่าทุ่มสุดตัวจนเกินไปค่ะเพราะไม่แน่อนาคตเราอาจจะกลายเป็นภาระของลูกหลานโดยไม่ได้ตั้งใจได้นะคะนอกเหนือจากลูกแล้วพ่อแม่ของคนวัย30บวกนะคะก็เริ่มมีอายุที่มากขึ้นสุขภาพเริ่มไม่ค่อยแข็งแรงนะคะทำยังไงดีที่เราจะดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้อย่างดีที่สุดนะคะทางแก้ง่ายมากก็คือไปพูดคุยแบบเปิดอกเลยกับคุณพ่อคุณแม่นะคะว่ามีสวัสดิการอะไรอยู่บ้างแล้วก็ถ้ามีไม่พอทำประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตเพิ่มเติมก็ยังได้ค่ะต่อมานะคะคนอายุนี้แม้ว่าจะมีความมั่นคงทางการงานแล้วก็มีประสบการณ์มากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่น่ากังวลก็คือเริ่มมีค่าตัวที่สูงขึ้นนะคะอาจจะเป็นภาระของนายจ้างดังนั้นทางที่ดีควรเก็บออมเงินตั้งแต่เนิ่นๆอย่างน้อยต้องมีเงินฉุกเฉินไว้3เดือนของรายได้นะคะและสุดท้ายเรากำลังจะเกษียณอีก20กว่าปีข้างหน้านี้แล้วค่ะต้องเก็บเงินอย่างน้อย 10% ของรายได้ไว้ทุกเดือนจะได้มีไว้รองรังสำหรับชีวิตหลังวัยเกษียณนะคะ